วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องปั่นบดนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมเยานะฮะดูนะครับเหมือนถูกเปิดมาแล้วนะฮะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้วะไม่รู้อะแต่แม่งเปิดง่ายเกินเห็นไหมเปิดง่ายเกินเอาบับเบิ้ลมาดูจากลักษณะแล้วนะครับก็เห็นไหมมีรอยนะฮะเหมือนผ่านการใช้งานมาหรือเปล่าวะหรือว่ามันเก่าวะเดี๋ยวก่อนดูหม้อก่อนนะครับทางด้านฝานะครับฝาใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะตัวนี้แต่ไอตัวมอเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยรอยมันค่อนข้างเยอะจังลองเบมี่นะฮะคู่มือเห็นว่ารับประกัน1ปีนะฮะร้านนี้ก็เลยสั่งเบมี่นะครับห่อมาดีฮะห่อมาดีใช้ได้เห็นไหมห่อมาแบบโอเคเพิ่งเคยแกะเองอันนี้ตัวเก่าของแม่นี่นี่นะครับเห็นเขาว่าเป็นสแตนเลส304นะใช่ฮะเนื้อใช่เลยนะครับเนื้อใช่เลยนะฮะอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรลองตูดอ่ะไอ้สัตว์ได้พอดีเลยนะฮะลองตูดมั้งแต่มันสัตว์ได้พอดีเลยสแตนเลส304นะครับอันนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าดูจากเนื้อแล้วโอเคเลยแต่เป็นชนิดบางนะเมื่อเทียบกับแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำยี่ห้อ Lock and Lock นะฮะเห็นไหมฮะยี่ห้อนี้นะ Lock and Lockเป็นสแตนเลสนะครับ304เนื้อหนานะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ดังๆนะครับสีเขียวแล้วอันเนี้ยงานดีกว่าเยอะบอกก่อนเลยอ่ะมาเข้าเรื่องไม่เร็วครับไม่เร็วเนื้อพัสดุโอเคที่สำคัญคือตัวนี้นะฮะตัวยึดใบพัดแน่นมากตัวเก่าผมเป็นพลาสติกไงอันเนี้ยแล้วทำให้ตรงเนี้ยมันหลวมอ๋อนี่มีน็อตล็อกนะฮะน่าจะไม่ต่างอะไรกับพลาสติกหรอกตรงเนี้ยผมว่านะเพราะมีน็อตสามารถคลายล็อกได้นะครับสบายแล้วทีนี้เดี๋ยวมาลองตัวมอเตอร์กันนะฮะว่าเป็นยังไงนะก็นี่ครับภาพรวมนะครับภาพรวมนี่มือผมเปียกน้ำแล้วไปจับมาโอเคอะงานดีแนะนำต่อเดี๋ยวมาดูมอเตอร์กันอันนี้เป็นเบอร์เบานะครับมันจะมีขีด2ขีดนะขีดแรกนะฮะเบาเบาส่วนขีด2ขีดเนี่ยแรงเอ้าแต่เสียงแม่งก็ไม่ต่างกันเลยนะฟังเสียงมันหลอกปะวะเสียงมันไม่ต่างกันเลยนี่เมื่อกี้เสียงเบอร์1นะไปเสียงเบอร์2นั่งใช้ไม่ต่างกันนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับภาพรวมนะครับเมื่อเอาแก้วอันนี้มาเทียบนะฮะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขาจะขัดเงาแล้วก็เคลือบแลกเกอร์มานะฮะแต่ด้านในเขาไม่ได้เคลือบนะแก้วใบนี้นะลักษณะด้านในจะเหมือนกับเนื้อแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะฮะเครื่องปั่นบดนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมันเป็นของจีนนะแต่มันก็โอเคอ่ะยี่ห้อเนี้ย
งเนี้ยเห็นปะเนี่ยนะฮะตรงนี้เลยก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะหาเรื่องเสียตังค์อะไรมารีวิวอีก